ปาดมาเบิ่งเด้อพ่อแม่พี่น้องเห็ดพึ่งบักว่านับเด้อว่ากี่ดอกปาดดูขาเข้ามาดูปาดอุ้ยเนาะตอนตอนขนาดเป็นเงาเป็นเงาอยู่หูหัวยาวเนาะไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่อ่ะทุกคนหวังว่ารอบนี้จะเห็นจริงๆเด้อปานนั้นยังขาดอยู่เด้อโอ้ยปานนั้นยังขาดเด้อพี่น้องเบิ่งแน่ได้ไม่สุดค่ะสเปียร์ขุดไม่ไหวโอ้ไม่ใช่หัวใหญ่ที่สุดเลยไปแดดตั้งแต่ขุดมานี่หัวใหญ่อยู่ปาดสุดอยู่เด้อบ่าวไทยปาดเบิ่งเด้อทุกคนงามขนาดเลยสเปียร์มาสุดเลยเด้อนี่ไม่หักสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องหนุ่มป้าน้าพ่อใหญ่แม่ใหญ่ FC เก่า FC ใหม่แล้วก็ผู้เข้ามาชมทั่วโลกของบ่าวไทยและสาวเปียทุกคนนะครับวันนี้ก็พบกับพวกผมในช่องเดินป่ากับบ่าวไทยเหมือนเดิมครับวันนี้ก็วันที่26แล้วนะครับเดือนสิงหาคมปีพ.ศ.2566ครับวันนี้บ่าวไทยกับสาวเปียก็พาพี่พาน้องเข้าป่าแล้วหาเห็ดคือเก่าครับหมายป่าวันนี้ก็หมายป่าบ้านหนองเมฆครับตำบลห้วยขาอำเภอมันจะเรียกจังหวัดอุบลราชธานีครับแต่วันนี้บ่าวไทยกับสาวเปียไม่ได้มาหาเลาะเห็ดนะครับมาหากล่นมันนกครับผมมาหาขุดมันจะเป็นมันนกครับผมเพราะว่าเมื่อวานบ่าวไทยกับสาวเปียเดินหาเห็ดจนว่าครับกว่าจะได้เห็ดแต่ละดอกเห็ดไม่มีนะครับเห็ดบัวก็หรือที่มันออกครับคนได้ก็ได้อยู่จะบ่าวไทยกับสาวเปียไม่ได้เลยไปครับทุกคนเดี๋ยวไปรอลุ้นครับว่าวันนี้บ่าวไทยกับสาวเปียจะหมานมันหรือเปล่าไปเลยไปกันเลยครับมาเด้อพ่อแม่พี่น้องดอกแรกแหกหมานเห็ดพึ่งไข่ครับปาดมาเบิ่งเด้อพ่อแม่พี่น้องเห็ดพึ่งบักว่านับเด้อว่ากี่ดอกปาดดูขาคักขนาดนี่ทุกคนวันนี้บ่าวไทยกับสาวเปียไม่ได้ตั้งใจมาหาเห็ดนะครับจะมาขุดมันเด้อวันนี้แวะเข้ามาดูปาดทำตอนไม่ไหวเด้อครับบึ้งครับแต่ละดอกปาดขามีแต่มันอ้วนแล้วมดกัดอยู่ในรังมดเลยอุ้ยหมูแบบใหญ่เลยเด้อทุกคนถ้าเอาไว้ดอกใหญ่ได้นี่เนาะสีงามขนาดเนาะเบิ้งทีละครับดูเป็นเงาเป็นเงาอยู่ปาดอุ้ยเนาะตอนตอนขนาดถ้าใหญ่เท่ากันหมดหน้าครับเหล่านี้ไม่เอาป่ะพี่บ่พี่คุณโลดนี่แบบหลายเด้อพี่น้องบึ้งดีละครับเป็นเงาเป็นเงาอยู่ตอนตอนขนาดนี่นี่เอาเรานี่ก่อนข้างล่างนี่เห็นไหมสาวเปียไม่เห็นเหยียบไปฝั่งนู้นนะมันมองไม่เห็นลุกลุกขึ้นไปฝั่งนู้นเพิ่งดีแล้วครับตอนตอนขนาดเลยเด้อครับขามันอ้วนใหญ่ๆเลยมีดอกเล็กด้วยนะครับเนี่ยใช่ไหมเดี๋ยวก็จะเอาไว้ค่ะเ
เอ้าทุกคนหัวแรกแหกหมานมาแล้วเด้อไม่ได้ถ่ายตอนขุดให้ดูเดี๋ยวตอนหน้าค่อยถ่ายหัวยังลงไม่ใหญ่เท่าไหร่เนาะวันนี้เบาตะกะสาเปียตั้งใจมาขุดมันครับผมขุดมันขุดมันกับไอ้นี่เนาะมันนกค่ะช่วงแรกก็จะไปเดินหาเห็ดแป๊บนึงไม่ได้ไปหาครับทุกคนไปหาเครือมันนั่นแหละแต่ว่าเจอเห็ดหึ่งบอกว่านะครับเดี๋ยวบ่าวไทยกระสาเปียก็จะเก็บบรรยากาศการขุดมันขนมันนกให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมกันบึ้งครับทุกคนหัวยาวเนาะค่ะไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่มีคนเข้ามาหาเลือกขุดไอ้นี่ก่อนแล้วเนาะขุดหัวใหญ่ๆไปแล้วเขาเลือกเกลือใหญ่ๆไปดูเขาเบี้ยได้รูนี้ไม่รู้ว่าจะมาหรือเปล่าเด้อทุกคนเมื่อกี้สาวเปียจับโดนหัวเก่าป่ะค่ะแต่ว่าไม้เยอะอยู่สาวเปียจับโดนหัวเก่าแถวนี้รากไม้เยอะเนาะค่ะขุดยากเห็ดก็จะออกยังไงครับทุกคนออกให้ใจคนอื่นเขาเก็บคนได้ก็ได้อยู่นะครับแต่เบาแล้วกับสาวเปียไปเดินทู่เดินดูที่เจ้าของเคยเก็บนี่ทุกคนไม่มีเลยเห็ดปลวกไม่ได้เพราะดอกเมื่อวานวันนี้ช่วงต้นคลิปก็เข้าไปดูเครือมันไปหมาเห็ดพึ่งบอกว่าครับหมู่เดียวทุกคนถ้าดอกใหญ่กว่านี้หน่อยนะผมไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ครับสาวเปียเรียกบ่าวไทยมาถ่ายหน่อยละหัวใหญ่ปะเนาะคนเขามาหาขุดไปหัวใหญ่ก่อนเนาะเขาหาเห็ดกันบ่าวไรกับสาวเปียมาหาขุดมันหัวไปยังไงเนาะมีหัวอยู่ป่ะมีอยู่แต่ว่าจะไปยังไงก็ไม่รู้ไปข้างบนโอ้โอ้ยเนาะหัวมันรูบักลึกหนึ่งก่อยมันจะกระจันอยู่ป่ะนี่ก่อแดงครับมันก็หายากเห็ดก็หายากเนาะสาวเบียร์เมื่อกี้ไปดูที่ที่เก็บปีที่แล้วก็เขาขุดหมดแล้วเนาะเขาขุดก่อนดวงหัวก็ยังไม่ใหญ่เนาะเขาก็เลือกหาขุดหัวใหญ่ไปหมดแล้วเนาะเมื่อกี้ยายมาเนาะสาวเบียร์ยายได้เห็ดปลวกโพนแบบหลายเลยมีแต่ดอกใหญ่มู้ดูที่ไรทุกคนเนี่ยหลุมบักใหญ่นะครับก็จะได้แต่ละหัวคือไม่หัวใหญ่ๆน้อยเนาะโอ้ยๆพอดีกินพอดีงามเนาะค่ะเบิ้งที่ไรครับทุกคนก็จะได้แต่ละหัวได้หัวใหญ่ๆหน่อยก็ยังใครแน่หัวยาวอยู่เนาะค่ะเดี๋ยวตะเปียดูอีกก่อนหัวพอดีงามเลยทุกคนไม่ต้องใหญ่มากก็ได้ครับนี่ได้หัวประมาณนี้นี่ดูครับดูสาวเปียขุดจะระลุมดิไม่ได้ง่ายๆนะครับทุกคนลึกมากนะครับเดี๋ยวบ้าไปขุดต่อไปสาวเปียว่าเครือบักใหญ่นึงเนี่ยมารอลุ้นกันครับว่าเครือนี้สาวเปียจะได้หัวใหญ่หรือเปล่าเราต้องไล่ตามเครือลงไปเนาะนี่ค่ะเห็นไหมครับก็อยู่ตรงนี้หาเครือนี่ครับแล้วก็ไล่ลงไปเห็นมารอลุ้นเบิ้งทุกคนว่าจะมีหัวหรือเปล่าว่าจะหัวใหญ่หรือเปล่าถ้ามีมีจัวน้อยๆเนาะหัวใหญ่คนอื่นพวกที่เขามาขุดก่อนเขาก็นี่ก่อนเนาะหาขุดแต่หัวขุดแบบว่าหัวใหญ่ๆเครือใหญ่ๆหัวใหญ่ๆแล้วก็แบบว่าที่ขุดง่ายๆครับอันนี้ที่มันหลงเหลือก็จะเป็นแบบที่ขุดยากๆ
ลกๆลกๆหน่อยที่แบบว่าบางทีมีหัวแต่ว่าติดรากไม้เนาะก็เอาไม่ได้ไม่รู้ว่าจะหัวใหญ่หรือเปล่านะครับทุกคนเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูครับให้รอให้เถาเปียเจอหัวก่อนทุกคนเถาเปียว่าให้ถ่ายโหลดไม่รู้ว่าเจอหรือยังมันเถาเปียจะเห็นหัวละไม่รู้ว่าหัวใหญ่หรือเปล่าไม่รู้ว่าอยู่ลึกแค่ไหนโอ้ดูเถาเปียขุดจนว่าแล้วทุกคนเนี่ยไม่ใช่ตื่นนะครับยังลึกอยู่ได้เนี่ยลึกมากเลยนะครับแต่เด้อเถาเปียขอหาไม้ออกก่อนหัวมันก็ยังลงไปลึกอีกอยู่เลยเนี่ยยังไม่สุดเลยเสาเปียวอ่ะดูดิทุกคนลึกมากเลยเนี่ยก็จะได้มันจะละหัวเหนื่อยแล้วด้วยบางทีขุดลึกขนาดนี้นะทุกคนยังได้มันหัวปิดเดียวเท่านิ้วก้อยได้เท่าไหร่เท่านั้นเนาะอุ้ยไม่ได้ด้วยจะเย็นจะเย็นไม่ต้องขุดลงไปอีกนะมาใช้ยึดกล้องไปก่อนเราเตรียมไว้ต้องขุดลงไปอีกอ่ะทุกคนหวังว่ารอบนี้จะเห็นจริงๆเด้อปานนั้นยังขาดอยู่เด้อโอ้ยปานนั้นยังขาดเด้อพี่น้องเบิ่งแน่ได้ไม่สุดค่ะเราเตรียมขุดเหนื่อยมากเลยชนิดใหญ่กว่านี้หน่อยแต่หัวยาวค่ะยาวมากเลยนะครับอันนี้ขนาดว่าขาดเนาะเสาเปียขาดนี่ก็จะน่าประมาณเหลือประมาณนิ้วนึงเท่าแขนเสาเปียอยู่ป่ะดูดิทุกคนลึกมากเลยนะครับดูเบิ้งที่ละครับก็จะได้แต่ละหัวครับอืมสาเปียเจอแล้วทุกคนหลุมใหม่รูใหม่หัวใหญ่เด้อพวกสาเปียสาบไปเลยค่ะขุดไม่ไหวโอ้ไม่ใช่หัวใหญ่ที่สุดเลยตั้งแต่ขุดมานี่หัวใหญ่อยู่แต่ว่าได้ไม่สุดเนาะสาเปียขุดไม่ไหวค่ะหมดแล้วบ่หมดแล้วเบิ้งที่ละครับทุกคนนี่โอ้ยาวอยู่เด้อโอ้ทุกคนดูหลุมหลุมใหญ่เด้งเด้อเนี่ยโอ้ยเนาะหัวมันวันที่ละฝาดเบิ้งหลุมที่ละครับทุกคนสมมันที่ไหนล่ะโอ้ยเสาเปียดูเสาเปียขุดใครใครมาเห็ดนี่เผลอมาสะดุดล้มนะทุกคนขาหักเลยนะเสาเปียถมอยู่เสาเปียขบถมอยู่เวลาขุดเป็ดหัวใหญ่อยู่ปะโอ้ยหักสำเนาะโอ้ยเนาะขุดตั้งนานเนาะโอ้ยเป็นไงดิผัวหักโอ้ทุกคนยาวอยู่เนาะยาวอยู่ค่ะแต่ว่าทำหักไปแล้วโอ้ยแต่ละหลุมเนาะสาวเปียคือลึกแท้จะเปียสับด้วยนี่คงที่เราหัวมันรุ่นนี้พอดีกินเนาะแต่ว่าอยากบ่าวไร้กระสาเปียได้แบบใหญ่ๆหน่อยจะได้อลังการจะเต็มตะกร้านี้บ่เนาะเสาเปียต้องรอลุ้นค่ะมันก็หายยากๆมาลุ้นเบิ่งหัวนี้ครับทุกคนเสาเปียสับตั้งแต่ต้นเลยค่ะตอนนี้หาติ่งไม่เจอเนาะขุดแป๊บเดียวเนาะเสาเปียเถียงละร้อนมาครับมีตาหัวใหญ่ได้ละบ่าวไทยหัวใหญ่ไหมไม่รู้ครับทุกคนจะที่แน่ซับไปแล้วหลุมลึกที่แน่ๆคือลึกทั้งลึกทั้งสับทั้งลึกทั้งใหญ่เบิ้งจิตละครับนี่พอดีงามอยู่เนาะแต่ว่าสาวเปียสับบางทีมันติดรากไม้เนาะได้แค่นี้ป่ะได้แค่นี้สาวเปียพอเด้อพี่น้องสาวเปียว่าแถวนี้ลงหัวหัวใหญ่ป่ะสาวเปียจะไม่รู้ว่าสุดหรือยังมันใหญ่หรือเปล่าไม่รู้นะทุกคนจะดูหลุมหลุมนี่ใหญ่มากโอ้ยยังไม่ได้เลยบ่าวลองเบิ้งจิ๋วครับทุกคนดูหัวใหญ่หัวใหญ่เนาะเอาให้ตาเปียขุดก่อนทุกคนกว่าจะได้แต่ละหัวดูลึกอยู่เนาะหลุมก็ลึกลึกขุดมันนี่ต้องใจเย็นเนาะถั่วเปียรีบไม่ได้นะครับทุกคนใจร้อนนี่ใจร้อนนี่แบบสับแน่ได้ก็จะได้แบบไม่สวยเนาะได้ไม่สุดสับเปียก็จะได้ดึงออกเลยแล้วรอรุนเบิ้งทุกคนว่าสับเปียจะขึ้นมาหมดอยู่ป่ะขุดสุดแล้วป่ะ
อู้ยังเหลืออีกบักยาโอ้ยคุยก่อนทุกคนเดี๋ยวถ่ายให้ดูอีกรอบเด้อนานไปอ่ะทุกคนสาวเปียคิดว่าได้แล้วสาวเปียวอ่ะจะทำอะไรจะเอาเท่านั้นได้เลยหัวบักยาวเลยเด้อทุกคนฟาดสุดอยู่เด้อบ่าวไทยฟาดเบิ่งเด้อทุกคนงามขนาดเลยสาวเปียวมาสุดเลยเด้อนี่ไม่หักเลยเด้อไม่หักไม่บินเลยเด้ออู้งามขนาดสาวเปียวยาวกว่าอันนั้นอีกปะเบิ่งดิเบิ่งดิทุกคนนี่ยาวกว่านี้อีกนี่ฟาดอันนี้ถ้าสุดก็น่าจะเท่ากันนี่แหละแต่ว่าหัวนี้ใหญ่กว่าเนาะค่ะงามเลยเด้อครับไหนลองเบิ่งเนี่ยไปเทียบกันน้อยเว้ยโอ้มี2หัวนี้หัวนี้ใหญ่บ่เห็นมั้ยทุกคนนี่โอ้หัวนี้สุดละเอ้าสับบ่อนนั่นน่ะไม่อันนี้สุดมันมี2หัวล้ออะไรวะไหนเค้าว่าเค้าว่าไหนไหนเอามาวัดกันหน่อยเค้าว่าโอ้สับสับโอ้ใหญ่อยู่เด้อลึกอยู่เด้อน่ะไหนๆเดี๋ยวค่อยเอามาวัดกันเดี๋ยวไปดูของสาวเปียก่อนนี่ของมันใหญ่อยู่ได้อ้วนยาวอยู่ได้ของเราที่ล่ะจะไปสูงของเขาได้บ่รอลุ้นเดี๋ยวมันวัดกันเลยเฮ้ยระวังหักระวังหักสาวเปียใจเย็นใจเย็นสุดแล้วบ่มีกี่หัวแล้วตรงนี้มีหัวเดียวเดี๋ยวพึ่งกล้องไปก่อนได้ไหมเอ้าสุดแล้วบ่ลองดูสาวเปียว่าขึ้นได้ยังอู้หักอู้หักบ่โอ้ยหนอจะได้ทุกคนหักโอ้สาวเปียสาวประคบประงมอย่างดีภาษาเข้าเข้าขุดเหลืออีกบักยาวโอ้ยเสียดายเด็กทุกคนเสียดายมากเลยครับเอาละครับทุกคนตอนนี้ก็ได้เดินทางมาถึงช่วงท้ายคลิปแล้วนะครับมาดูยอดได้ยอดหมาของบ่าวไทยและสาวเปียวันนี้ครับหมาทั้งมันทั้งเห็ดเนาะสาวเปียค่ะเห็ดก็ได้เป็นเห็ดพึ่งบอกว่ากับเห็ดแดงก่อเนาะพึ่งบอกว่าเห็ดแดงก่อแกงน้อยนึงเนาะได้ช่วงแรกที่ ไปเดินหาเครือมันเนาะค่ะไปปุ๊กเจอครับทุกคนหมู่นึงนี่มันเทียนหรือว่ามันนกเนาะสาวเปียค่ะดูหัวแบบยาวแบบสวยเลยครับได้อยู่เนาะเกือบ2โลเนาะค่ะนี่นะทุกคนเราก็มาเจอ ช่วงมีหัวช่วงท้ายเนาะช่วงแรกๆก็ขุดไปก็ไม่มีเนาะยังไม่ลงหัวกว่าจะได้แบบนี้นะครับทุกคนกว่าสาวเปียจะขุดได้รูบักใหญ่เลยแบบใหญ่เลยแบบอู้ยกว่าจะขุดลงได้จะละหัวเนาะสาวเปียจนจะเป็นลมเพิ่งจะมาเจอแบบช่วงที่แบบว่ามีหัวหลายๆก็ช่วงสุดท้ายเนาะนี่หน้าหัวประมาณนี้ทุกคนกำลังดีบ่าวไทยว่าพอดีอ้วนพอดีงามเนาะก็ถ้าเกิดพ่อแม่พี่น้องท่านไหนอยากกินมันนกหรือว่ามันเทียนเอาไปนึ่งกินกับน้ำตาลหรือว่าเอาไปทำของหวานเนาะก็ได้คือกันครับทุกคนพ่อแม่พี่น้องท่านไหนอยากกินก็แอดไลน์หรือว่าโทรมาสอบถามบ่าวไทยกับสาวเปียได้ครับทุกคนก็มีบริการส่งทั่วประเทศเนาะส่งได้หมดครับผมเดี๋ยวบ่าวไทยกับสาวเปียก็จะจัดส่งให้ถ้าพ่อแม่พี่น้องท่านไหนสนใจอยากกินของหวานก็ดีครับผมนึ่งกินกับน้ำตาลก็แซ่บคือกันก็ยอดได้ยอดหมันก็ประมาณนี้เนาะเห็ดก็ไม่มีครับจะว่าไม่มีคนได้ก็ได้อยู่เนาะวันนี้ตายายก็ได้เห็ดปวกปากหลายนึงเนาะอีกอย่างวันนี้บ่าวไทยกับสาวเปียไม่ได้บนไม่ได้หาเลยนะครับเห็ดตั้งใจมาขุดมันเนาะตั้งใจมาขุดมันแบบล้วนๆเลยครับแต่ก็ถือว่าหมันเกินคาดเนาะเห็นเพื่อนบอกว่าหมู่เดียวครับทุกคนมีแต่ดอกใหญ่ๆจุ่มๆจะดอกงามค่ะหมาขนาดครับผมเอาละครับทุกคนคลิปผมนี้ก็เป็นคลิปของวันที่26นะครับเดือนสิงหาคมปีพ.ศ. 2566นะครับพิกัดที่บ่าวไทยกับสาวเปียเมาวันนี้ก็พิกัดป่าบ้านหนองเม็กนะครับตำบลไร่ขามอำเภอบุญทลิกจังหวัดอุบลราชธานีครับสุดท้ายนี้นะครับถ้าเกิดพ่อแม่พี่น้องท่านไหนชื่นชอบมาคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้บ่าวไทยและสาวเปียไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของผมนะครับแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมไม่ทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้บ่าวทางอัปตาปีต้องขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องไปแค่นี้ก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ